ัสการค่ะหลวงตาหนูขอโอกาสนะคะเมื่อวานที่หลวงตาแนะนำให้หนูไปปรึกษาพระพุทธเจ้าอะค่ะหนูก็ไปปรึกษาท่านใช่ไหมคะแล้วหนูก็ปรึกษาหนูก็บ่นอะไรของหนูไปเรื่อยเปื่อยใช่ป่ะคะแล้วหนูก็เลยพุทโธไปเรื่อยๆใช่ป่ะคะตอนนั้นประมาณ4 ทุ่มละแล้วปกติเนี่ยก็จะสวดสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก่อนนอนทุกคืนใช่ป่ะคะหนูก็เลยสวดกะว่าจะสวดตรงลานนี้เลยใช่ไหมคะพอหนูสวดได้ประมาณสัก2จบอย่างเงี้ยจบที่3อยู่ดีๆหนูก็ลืมค่ะหนูจำไม่ได้ทั้งที่งงมากว่าสวดมาตั้งหลายปีอะไรเงี้ยค่ะหนูพยายามสวดหลายรอบมากสวดรอบที่1ก็ไม่ได้รอบที่2ก็ไม่ได้รอบที่3ก็ไม่ได้ก็ลืมตอนหลังก็เลยรู้สึกว่าแบบขนาดความจำเราเองอ่ะเรายังไปบังคับอะไรมันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วเราจะไปบังคับอะไรทั่วไปในโลกนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะตอนหลังหนูก็เลยไม่เป็นไรถ้างั้นแล้วพอเดินกลับมาตรงนี้ค่ะแล้วอยู่ดีก็นึกขึ้นมาได้สวดได้อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเล่าให้หลวงตาฟังขอบคุณค่ะแล้วก็นอกจากนี้ได้รับเสียงอะไรอีกไหมคำตอบอะไรไหมได้ยินแต่เสียงพวกกบอะไรเงี้ยค่ะไม่เสียงทำอะไรในใจไม่มีปรากฏยังไม่มีค่ะแสดงว่าทำในปัจจุบันขณะนั้นต้องการให้ทราบแค่นี้ว่าสัญญาสังขารไม่เที่ยงค่ะสุดท้ายพวกนี้ก็เป็นของตายสัญญาสังขารทั้งหมดก็เป็นของตายพึ่งมันไม่ได้ค่ะให้เห็นว่าเป็นของตายสวดมาหลายปียังจำไม่ได้เลยใช่ค่ะอยู่ดีๆก็ลืมตกใจมากเลยค่ะก็เขาแสดงทำก็จะแสดงเขามีอำนาจเหนือกว่าทำเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าสัญญาสังขารในขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อยู่ในบังคับของเราอนัตตาไม่อยู่ในบังคับของเราเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ใจของตนเองอ่ะที่เป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งอันนั้นแหละคือบ้านที่แท้จริงอย่าไปหลงกับสิ่งที่มันเกิดดับสิ่งที่ตายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งเกิดดับเป็นของตายเป็นเครื่องอาศัยไม่ได้พอจะเป็นจะตายมันต้องดับไปเอามันเป็นที่เป็นเครื่องอาศัยไม่ได้บ้านที่แท้จริงเป็นสิ่งที่อาศัยนั่นคือวิสังขารธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับไม่ปรากฏอะไรเป็นหนึ่งเดียวเอโกธรรมโมใจเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏตัวจิตตัวใจไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไม่มีการเกิดดับไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อากาศไม่ใช่รูปฌานอรูปฌานไม่มีการไปไม่มีการมาไม่อาจถูกทำลายได้ไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการตั้งอยู่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ผ่องใสไม่เศร้าหมองไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏใจได้แน่เป็นที่พึ่งที่อาศัยและใจก็รู้ว่าบัดเนี้ยพบใจถึงใจที่เป็นที่พึ่งอาศัยคือความไม่มีนั่นเองอยู่กับความไม่มีไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรแล้วก็ตายไปกับความไม่มีอะไรกับความไม่เป็นอะไรสาธุค่ะหลวงตากับนมัสการหลวงตาขออนุญาตเจ้าค่ะกับหลวงปู่แล้วก็ครูบาค่ะขออนุญาตแม่ชีด้วยเพื่อนกัลยาณมิตรด้วยเมื่อวานที่ไปนั่งหน้าพระขาวเจ้าค่ะหลวงตาให้ส่งกันบ้านเดี๋ยวกลัวจะลืมเจ้าค่ะจะรีบก็นั่งก็บ่นมันก็เป็นสัญญาเก่าฟุ้งขึ้นมาทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเสียงก็ขึ้นมาว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็ลูกก็มองคนอื่นเสร็จแล้วก็มองตัวเองว่าโอ๊ยเราก็ทำดีที่สุดแล้วอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเสียงก็ขึ้นมาว่าธรรมดาธรรมดาลูกก็นั่งฟังเสียงกบเสียงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับกบซ้ายกบขวาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ฟังไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็พิจารณาใช้ความรู้สึกว่า
มันก็ขึ้นมาว่านี่แขนแขนมันเป็นสิ่งสมมุติแขนมันสมมุติมันมีแต่ความแยะแยะเยอะแยะแบบมันเหมือนน้ำเลือดน้ำหนองอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆเจ้าค่ะก็ถอดหนังก่อนกระดูกยึดอยู่ได้อย่างไรก็เอ็นมันยึดอยู่ก็ถอดไปเรื่อยๆเจ้าค่ะก็พิจารณาไปอย่างนี้ก็ส่งกันบ้านหลวงตาเท่านี้เจ้าค่ะก็พิจารณาก็อย่างนั้นแหละอย่าไปยุ่งกับจิตยุ่งกับจิตเอาแต่จิตดีๆหนีจิตไม่ดีมุ่งแต่จะไปเอาแต่จิตที่ว่างมันผิดทางพิจารณาร่างกายความตายมากๆเข้าจะได้ไม่หลงเจ้าค่ะนมัสการครับเมื่อวานที่ผมฟังหลวงตาเมตตาสอนนั่นนะครับผมก็รู้สึกว่าคล้ายๆหลายๆคนก็ยังมีความอาลัยโลกอยู่นะครับแล้วก็ผมมีคำถามว่าเวลามีธรรมใดที่ปรากฏหลวงตาบอกว่ามันต้องน้อมเข้ามาเสมอๆใช่ไหมครับซึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยมันก็มีธรรมปรากฏเกี่ยวกับหัวข้อคืออนัตตาแต่ที่ผมสังเกตคือพอวันต่อๆมามีการน้อมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นการคิดในมุมมองที่มันเหมือนไปเอาสัญญาเก่ามาทบทวนซึ่งผมก็สังเกตว่ามันไม่น่าจะใช่สิ่งที่การน้อมที่ถูกต้องมันน่าจะเป็นการน้อมความจริงในหัวข้อนั้นมากกว่าจะเอาทำแล้วก็มาคิดทบทวนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับถ้าอย่างนั้นเมื่อไหร่ที่เห็นว่ามันยังน้อมเรื่องเดิมอยู่แต่พอมันมีการน้อมที่เป็นการคิดแล้วมันก็เข้าไปเป็นพฤติกรรมหมกมุ่นเนี่ยมันก็ต้องเลิกออกมาแล้วก็มาดูกับความจริงในใจในหัวข้อนั้นใช่ๆสันยังไม่ได้มันยังเอาตัวเราไปดูไปรู้ไปเห็นไปเป็นอยากให้มันรู้อยากให้เห็นอยากได้อยากเป็นแต่ไม่ได้ปล่อยไม่ได้เห็นว่ามันในปัจจุบันขณะไม่ปล่อยให้ความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดเองดับเองในความไม่มีอะไรเพราะว่ายังมีหมายพอมีหมายมันก็เลยมีตัวเราเป็นผู้กระทำเอาตัวเราไปกระทำเอาตัวเราไปพยายามมันไม่ได้เป็นสังขารที่เกิดเองดับเองในความไม่มีอะไรแต่มันเอาตัวเราพยายามจะทำอะไรเพื่อให้ตัวเราเนี่ยไปได้ไปถึงไปเป็นอะไรหรือเพื่อให้ตัวเราเนี่ยไม่หลงไปกับอะไรอันนี้ยังไม่ถูกนะยังผิดอยู่ก็ต้องน้อมแล้วเห็นความอยากในใจใช่ป่ะครับหลวงตาเห็นไม่ต้องน้อมน้อมก็คือการที่ว่าเอาธรรมเนี่ยมาพิจารณาอยู่ลงในใจไปเรียกว่าน้อมไม่ใช่ว่าไปน้อมคิดเอาครับคือเห็นอะไรแล้วก็ไปเห็นจริงในใจว่าไม่มีอะไรที่ยึดบ้านถือบ้านได้มีแต่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นย่อมไม่ดับสิ่งเกิดดับย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับแต่ผู้ยึดถือไม่มีผู้ยึดถือสิ่งเกิดดับไม่มีแล้วก็ผู้ยึดถือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีก็มีแต่ว่าสังขารเป็นสังขารวิสังขารเป็นวิสังขารสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจคนละเป็นธรรมชาติคนละประเภทมันก็จะเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดไปสังขารย่อมเกิดดับอยู่ในใจที่เป็นวิสังขารสังขารเป็นสังขารใจเป็นวิสังขารก็ใจก็เป็นวิสังขารเป็นธรรมชาติที่เขาเป็นเช่นนั้นเองเป็นธรรมชาติที่เขาเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็รู้แจ้งแก่ใจว่าไม่มีตัวตนของเราเนี่ยไปยึดสังขารไปละเกียดสังขารแล้วก็ไปอยากได้วิสังขารพยายามยึดใจที่เป็นสังขารเพราะว่าธรรมชาติของผู้ยึดเป็นธรรมชาติของสังขารเพราะธรรมชาติมีแค่สองประเภทคือสังขารเกิดดับอยู่ในวิสังขารตอนนี้เมื่อเราเห็นได้ใจรู้ได้ใจจริงๆทุกประการว่ามันมีสังขารเกิดที่ใจดับที่ใจสังขารเกิดที่ใจดับที่ใจสังขารเป็นสิ่งเกิดดับใจเป็นสิ่งไม่เกิดไม่ดับก็เห็นอยู่อย่างเนี้ยรู้อยู่อย่างเนี้ยแต่พอมีตัวเราไปละเกียดสังขารอยากได้ใจที่เป็นวิสังขารก็เห็นว่าเนี้ยเป็นสังขารไอ้ตัวเราเนี่ยที่อยากได้ไปอยากได้ใจอยากได้ยังไงก็ตามเป็นสังขารมันก็เลยกลายเป็นว่าแม้แต่ความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นจิตของเราเป็นใจของเราอันนี้ก็เป็นสังขารเลยธรรมชาติก็เลยตกอยู่ใต้แค่2อย่างคือสังขารเนี่ยย่อมเกิดดับอยู่ในวิสังขารเพราะความคิดความรู้สึกของเราเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ได้แยกออกมาจากสังขารและวิสังขาร
แล้วก็ผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ได้แยกออกมาจากสังขารและวิสังขารมันมีแต่สังขารเกิดดับอยู่ในวิสังขารผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่มีไม่ใช่มีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นแยกออกมาจากสังขารและวิสังขารเข้าใจไหมเนี่ยครับเข้าใจผิดนะครับอธิบายให้ละเอียดทีครับเมื่อพอเข้าใจผิดเนี่ยมันก็เลยลืมธรรมชาติความเป็นธรรมชาติที่มี2แบบแล้วพอมันเกิดพฤติกรรมก็หลงเอาพฤติกรรมเพื่ออยากจะให้ธรรมชาติที่ปรุงแต่งเนี่ยไปเป็นความไม่ปรุงแต่งแล้วเมื่อไหร่ที่เกิดปรากฏการณ์ขึ้นมามันก็ไปครอบครองรู้สึกว่ามันมีความเข้าใจแล้วแล้วมันก็มีการทบทวนเพื่อให้เข้าใจอีกแต่จริงๆเนี่ยมันทั้งหมดมันคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งที่เกิดดับครับไม่ครับก็คือลืมธรรมชาติลืมความจริงไปครับก็เป็นความเห็นผิดมันก็เลยมีการมีพฤติกรรมภายในตลอดครับแต่ในใจลึกๆก็ยังไม่ถูกนักครับในใจลึกๆก็มี3อยู่ดีมีตัวเราธรรมชาติมีแค่2อย่างคือสังขารกับวิสังขารแต่ทั้งสังขารและวิสังขารเป็นธรรมทั้งหมดเรียกว่าสัพเพธัมมาอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนแต่ในใจของท่านเนี่ยมีตัวเราอีกหนึ่งที่เกินมาเกินกว่าสังขารและวิสังขารเพราะท่านไม่มีความรู้สึกว่าทุกปัจจุบันมีความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราหรือว่าของเราจิตของเรากายของเราใจของเรามันเป็นธรรมชาติของสังขารที่มันเป็นธรรมชาติของสังขารมันจึงมีแค่สังขารกับวิสังขารเพราะความคิดเขารู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราไม่ใช่เป็นส่วนที่เป็นตัวส่วนที่สามที่เกินกว่าสังขารและวิสังขารแต่มันคือสังขารเมื่อความคิดเขารู้สึกเป็นตัวเราของเรามันเป็นสังขารแต่แล้วมันก็ธรรมชาติอะไรมีแค่สองคือสังขารกับวิสังขารอยู่ดีแม้แต่ว่าเอาตัวเราไม่ยึดบ้านถือบ้านแล้วตัวเราไม่ยึดบ้านถือบ้านแต่ตัวเราผู้ไม่ยึดบ้านถือบ้านก็เป็นสังขารอีกในธรรมชาติก็มีสองอยู่ดีคือตัวเราผู้ยึดบ้านถือบ้านกับตัวเราผู้ไม่ยึดบ้านถือบ้านมันก็เป็นสังขารเลยกลายเป็นธรรมชาติมีสองอย่างคือสังขารกับวิสังขารแม้แต่ยึดบ้านถือบ้านอยู่มันก็ยังสังขารก็ยังมีอยู่ผู้ยึดบ้านถือบ้านก็เป็นสังขารแต่ใจก็ยังเป็นวิสังขารไม่เคยหายไปไหนก็ต้องเห็นว่าส่วนเกินมันเป็นแค่สิ่งปรุงแต่งใช่ไหมครับใช่ใช่พยายามทำลายความคิดความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราของเราเป็นตัวเกินเนี่ยเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นสังขารครับซึ่งมันก็ต้องสงบใจแล้วก็เรียนรู้ความจริงในปัจจุบันใช่ใช่ครับใจธรรมชาติเดิมคือใจที่สงบแล้วก็ความสงบเลยเนี่ยมันจะปล่อยวางสังขารปล่อยให้เกิดเองดับเองไม่ใช่เอาตัวเราไปปล่อยวางเอาตัวเราไปทำความเข้าใจครับเพราะตัวเราเป็นสังขารแต่ใจที่สงบไม่เห็นตัวเราอะที่พยายามจะทำอะไรเป็นอะไรเป็นสังขารอย่างเก้อเกิดเองดับเองไม่ใช่หลงไม่มีใครไปกระทำตามมันเข้าใจครับอันนี้จะต้องเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนในจิตมากเลยที่จะเห็นได้รู้ได้ไม่ใช่คนที่หยาบหยาบจะรู้ได้เห็นได้เพราะอันนี้มันเป็นที่สุดแห่งทุกข์แล้วเป็นที่สุดแห่งภพชาติและการเวียนว่ายตายเกิดการน้อมเนี่ยไม่ใช่คิดเอาแต่รู้เห็นอะไรที่เป็นนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมาน้อมพิจารณาอยู่ในใจว่าเมื่อเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจจริงๆว่าในร่างกายจิตใจเราก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าเห็นอะไรในภายนอกมันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาหรือฟังธรรมแล้วก็มาเห็นจริงๆในร่างกายจิตใจเราว่ามีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับมีแค่2 อย่างนี่เรียกว่าน้อมไม่ใช่คิดเอาอย่างพวกที่เข้าฟังธรรมกันตั้งนานแล้วไม่รู้เรื่องบอกว่าฟังจบแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้หลวงตาพูดอะไรฟังจบไม่รู้หลวงตาพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้น้อมเขามาฟังธรรมเปลี่ยนแก้เป็นเครื่องอยู่เฉยๆแล้วพอฟังจบเขาก็เลิกแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าหลวงตาพูดอะไรจะไม่ได้เลยเพราะเขาไม่มีการน้อมไม่ได้คิดเอาแต่ไม่ได้นำมาพิจารณาจริงๆเขาขาดการพิจารณาดังนั้นเขาฟังธรรมเนี่ยเขาฟังแค่เป็นว่าถ้าเขาไม่มีฟังธรรมไม่รู้จะอยู่กับอะไรก็มานั่งฟังธรรมทุกวันแล้วก็ตายไปด้วยความทุกข์และอยู่ด้วยความทุกข์แต่ฟังธรรมก็ฟังไปแต่ไม่ได้น้อมมาพิจารณาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ปล่อยวางเขาไม่ได้สิ้นทุกข์อะไรเขาถ้ายึดมั่นถือมั่นและมีความทุกข์อยู่แต่เขาก็อยู่ได้เพราะการฟังธรรม
เหมือนฟังเพลงฟังธรรมเหมือนฟังเพลงแต่เขาไม่ได้ขาดการน้อมพิจารณามันจึงไม่รู้แจ้งขึ้นมาได้การน้อมพิจารณาเรียกว่าจินตามยปัญญาไม่ใช่คิดเอาแต่คือเมื่อเห็นอะไรรู้อะไรแล้วได้ฟังธรรมแล้วก็ให้มาเห็นที่จริงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมในธรรมในร่างกายจิตใจเราเองคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอะไรให้ยึดบ้านถือบ้านได้ถ้ามันลงแก่ใจจริงๆเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจเรียกว่าปัญญาญาณหรือปัญญาของใจหรือเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะรู้ด้วยใจเห็นด้วยใจเหมือนดังตาเห็นรูปครับครับดวงตาเข้าใจยังครับความน้อมนี่มันจะมานั่งคิดเอางั้นไม่ใช่มันต้องเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจเรียกว่าน้อมน้อมมาพิจารณาแต่คนอื่นเขาฟังธรรมแล้วเขาแค่เอามาฟังธรรมลูกตาเหมือนเป็นฟังเพลงพอกลับบ้านกลับไม่ได้พอกลับบ้านแล้วมันทุกข์ยึดกับเขาทะเลาะเขาไปทั่วหมดเลยมาอาศัยอยู่วัดฟังธรรมเป็นเหมือนฟังเพลงพอฟังธรรมแล้วก็สบายใจพอจบคำสอนลูกตาก็เหมือนเพลงจบแล้วก็แค่นั้นแน่แต่ก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ได้ปล่อยวางอะไรมีแต่ความยึดบ้านถือบ้านเป็นทุกข์แล้วเวลาตายไปก็เป็นทุกข์ตายด้วยความเป็นทุกข์พอตายแล้วลูกตาจะไปวางดอกไม้จันทร์ก็กระเด็นออกมานั่งร้องไห้หน้าศพตัวเองกอดแขนกอดขาร้องห่มร้องไห้อาจารย์ช่วยด้วยพอตายแล้วมันอยู่ในโลกของความจริงอยู่ในโลกของมโนไม่ได้ไอ้ที่ยังมีชีวิตอยู่มันอยู่ในโลกของมโนได้ไม่ยึดอะไรไม่ยึดอะไรใจว่างเปล่าไม่ยึดอะไรใจว่างเปล่าสบายใจมาอยู่กับลูกตาแล้วสบายใจแต่จริงๆไม่ได้ปล่อยวางอะไรมีแต่ความทุกข์แต่เอาความสบายใจเอาอารมณ์สบายใจมากบเกลื่อนไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้อมนี่ไม่ใช่มานั่งคิดเอาไม่ใช่คือฟังธรรมแล้วมาพิจารณามันจริงๆให้มันรู้จริงเห็นจริงแล้วก็เป็นจริงใจอ่ะเป็นจริงอย่างที่ได้ฟังธรรมมารู้จริงเห็นจริงเป็นจริงครับเข้าใจมั้ยครับเรียกว่าน้อมพิจารณาขอบคุณครับหลวงตาเฮ้ยตรงนี้ละเอียดมากนะผ่านไม่ได้นะตรงนี้ละเอียดจริงๆฮะครับผมขอโอกาสยกตัวอย่างได้ไหมครับได้เช่นอย่างบางทีเนี่ยมันจะเริ่มเหมือนก็อยากให้ชี้อ้อมเนี่ยพูดตรงนี้ด้วยมาชี้อ้อมมานั่งนี่นั่นเนี่ยเป็นบางครั้งที่มันเริ่มเหมือนมีตัวเริ่มว่าเราจะพิจารณาอะไรแล้วมันก็เริ่มค้นในจิตว่าตอนเนี้ยกำลังจะพิจารณาเอาหัวข้ออะไรมาพิจารณาอย่างเงี้ยครับสังคายนากับซันก็ด้วยเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการสุดท้ายแล้วไปเลือกอย่างนึงมาพิจารณาแต่มันต้องเห็นว่าไอ้สิ่งไอ้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยไอ้เนี่ยมันคือการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแล้วมันคือความยึดถือที่เกิดขึ้นแล้วใช่มั้ยครับไม่อย่างนั้นมันก็จะหลงอย่างที่ผมสังเกตเจอคือสุดท้ายก็จะเลือกหัวข้อนึงขึ้นมาแล้วก็เริ่มตามพฤติกรรมนั้นแต่มันไม่ได้ดูพฤติกรรมว่ามันมีความอยากมันก็เลยเกิดการปรุงแต่งไปหานู่นหานี่มาคิดมันก็เป็นเรารู้ไปอีกอย่างเงี้ยครับมันรู้เราอะรู้เราที่มันมีเราขึ้นมาเห็นว่าเป็นสังขารปรุงแต่งความเราทุกขณะที่ไปทำพฤติกรรมอย่างไรก็ตามเป็นสังขารที่เกิดเองดับเองอยู่ในธรรมชาติไม่มีอะไรปรากฏครับเพราะว่าธรรมชาติมีแค่ธรรมชาติที่ปรากฏกับธรรมชาติไม่ปรากฏธรรมชาติปรากฏเรียกว่าสังขารกับธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเรียกวิสังขารแล้วก็มันเป็นจริงอย่างนั้นจริงใจในใจเราคือรู้จริงเห็นจริงก็เป็นจริงคือในใจเรามีแต่สังขารเกิดดับอย่างเก้อเก้อส่วนใจเป็นธรรมชาติไม่เกิดดับเมื่อใจเป็นธรรมชาติไม่เกิดดับไม่ปรากฏอะไรจึงพ้นทุกข์มันพ้นทุกข์ที่ใจที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์นี่เนี่ยครับอ้อว่าไงกราบขอโอกาสเจ้าค่ะหลวงตากราบขอโอกาสครูบาพระอาจารย์แล้วก็คุณแม่ชีพูดให้ละเอียดตรงเนี้ยเพราะว่านี่มันออกไปทั่วโลกตรงนี้ละเอียดมากเลยเรื่องการน้อมใช่ไหมเจ้าคะเรื่องเนี่ยฟังธรรมสุตตมยปัญญาแล้วก็จินตามยปัญญาน้อมเข้ามาสู่ใจแล้วก็ภาวนามยปัญญาคือเป็นจริงรู้จริงเห็นจริงก็เป็นจริงที่ใจจริงๆมีแต่สังขารเกิดดับอย่างเกิดในใจที่ไม่เกิดดับไอ้ใจที่ไม่เกิดดับไม่ปรากฏอะไรเนี่ยจึงพ้นทุกข์ผมไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจึงไม่มีความทุกข์อะไรเจ้าค่ะครับขอบคุณเจ้าค่ะเส้นทางตรงนี้ให้ละเอียดจะมาถึงใจที่พบใจพบธรรมถึงใจถึงนิพพานยังไงอ๋อกราบขอโอกาสทุกท่านนะคะจากที่ฟังธรรมเราทุกคนฟังธรรมเนี่ยผมเข้าใจว่าที่อยู่ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ฟังธรรมหลวงตามาไม่รู้กี่รอบแล้วทุกคนเข้าใจเวลาฟังธรรมอ่ะมันเข้าใจ
ข้าใจจนไม่รู้จะเข้าใจอะไรแล้วบางทีพูดตามได้เลยแต่ที่ทุกคนบางคนขอโทษค่ะบางคนที่ขาดไปเนี่ยค่ะคือการที่น้อมทำที่อยู่ในความเข้าใจอ่ะมาในชีวิตประจำวันมาในร่างกายมาในสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตใจที่เกิดขึ้นณตอนนั้นจริงๆคือมันแยกระหว่างความเข้าใจกับการใช้ชีวิตออกจากกันค่ะไม่ได้ใช้ไม่ได้เอาธรรมะที่ฟังจากหลวงตาหรือว่าธรรมพระพุทธเจ้าเข้ามาน้อมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตรงนั้นจริงๆค่ะแต่เป็นการสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาใหม่เช่นเป็นการสร้างความคิดขึ้นมาสร้างการตรึกในธรรมการวิเคราะห์ธรรมแต่สิ่งที่ควรทำอ่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเรื่องจริงอ่ะเราไม่ได้น้อมธรรมนั้นอ่ะเข้ามาอบรมสั่งสอนมันเลยเป็นแค่สุตตมยปัญญาไปไม่ถึงจินตมยปัญญาหรือภาวนามยปัญญาค่ะบันไดสามขั้นอ่ะสุตตะก็คือการฟังธรรมฟังให้ทราบเนื่องจากเราเกิดมาด้วยอวิชชาความไม่รู้จะเป็นพื้นฐานของจิตเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องฟังธรรมเพื่อให้ทราบความจริงว่าจริงๆแล้วอ่ะความจริงคืออะไรเพื่อล้างอวิชชาความเห็นผิดที่เป็นตัวเกิดของอนุสัยอาสวะต่างๆอ่ะค่ะซึ่งทําให้เกิดพฤติกรรมต่างๆตามมาเกิดมาด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องฟังสิ่งที่ถูกต้องคือความรู้ค่ะเมื่อฟังแล้วอ่ะค่ะขั้นตอนต่อไปคือจินตมยปัญญาก็คือการน้อมธรรมเนี่ยแหละเข้ามาสู่ใจน้อมยังไงอย่างที่พี่ซันพูดเมื่อกี้นี้แยกกันระหว่างการสร้างสิ่งนั้นที่เกิดมาคือการวิเคราะห์อยู่ดีๆก็วิเคราะห์ก็ตึกเรื่องนี้ขึ้นมามันเป็นการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแต่มันไม่ใช่การที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งใดเกิดขึ้นในร่างกายจิตใจอ่ะมันไม่ได้ลงที่ไตรลักษณ์มันเป็นการมันคล้ายๆมันแยกกันคิดก็คิดแต่ไอ้ที่มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะก็ทำเหมือนเดิมปล่อยผ่านเหมือนเดิมอย่างนั้นน่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าไปคิดไปตรึกไปตองไม่ได้เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสังขารแต่ลงไปทั้งตัวเต็มๆมันคือการปฏิบัติกับด้านเต็มๆมันคือเอาตัวไปทำเต็มๆแบบนั้นอย่างที่หลวงตาอธิบายมันคือแบบนั้นค่ะกับการคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีความกังวลความคิดความเครียดหรือการเข้าไปตรึกจริงๆการวนเข้าไปในความคิดจริงๆเมื่อถ้าน้อมทำเข้ามาจะเห็นว่าสิ่งนั้นมันคือสังขารเพราะมันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏณช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งไม่ว่าสังขารนั้นน่ะจะดูมีค่ามีเหตุมีผลอะไรก็ตามทุกอย่างเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นณช่วงเวลานั้นระดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสค่ะขันธ์5ทั้งขันธ์5ทั้ง5ขันธ์เนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารทุกตัวเป็นอนิจจังและไม่มีธรรมใดเลยที่มีตัวมีตนสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนค่ะธรรมทั้งหลายคืออะไรบ้างธรรมทั้งหลายคือทั้งจักรวาลสิ่งความมีทั้งสังขารและวิสังขารทั้งจักรวาลเนี้ยมันคือธรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นจักรวาลเป็นแมคโครภาพใหญ่เป็นจักรวาลเป็นดาวเคราะห์จะเป็นโลกเราต้นไม้ธรรมชาติสิ่งก่อสร้างสโคบเล็กลงมาเป็นร่างกายจิตใจแม้แต่ความรู้สึกรูปร่างกายที่เป็นธาตุสี่หรือเป็นความรู้สึกสัญญาสังขารวิญญาณความคิดอารมณ์ความรู้สึกแม้การรับรู้ที่เป็นพลังงานภายในทุกอย่างเป็นธรรมและเป็นความมีทุกตัวเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและไม่มีสิ่งใดเลยที่เรียกว่าตัวเราแม้กระทั่งความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเองข้างในแม้กระทั่งตัวที่คิดว่าเป็นตัวผู้รู้เองก็ตามทุกอย่างเป็นแค่อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความตั้งใจเจตนาจงใจพยายามเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปตรึกหรือเข้าไปทำอะไรก็ตามทุกอย่างไม่ใช่เราไม่มีสิ่งใดเลยที่ควรค่าแก่การเข้าไปยึดถือสัพเพธัมมาอนัตตาอย่างนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันกระโจนเข้าไปตรึกจริงๆอย่างอ้อมจริงๆอ้อมก็เป็นคนติดที่จะวิเคราะห์ติดที่จะตรึก
เข้าไปในธรรมแล้วก็เมื่อไหร่ที่เป็นเรื่องธรรมมันก็จะเป็นอนุสัยที่จะเข้าไปวิเคราะห์มันจริงๆเท่ากับว่าเข้าไปอยู่ในความคิดจริงๆมันคือเข้าไปฝันตอนตื่นจริงๆอย่างนั้นนะคะตอนแรกมันก็จะหลงเข้าไปก่อนแต่เมื่อไหร่ที่สติมาเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าแบบแม้ความคิดเรื่องธรรมอ่ะก็เป็นสังขารหนึ่งเหมือนกันตัวที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นคือจากแต่ก่อนเนี้ยค่ะพวกเราจะเข้าไปขุกอยู่ในอารมณ์โกรธอารมณ์ต่างๆที่เป็นอารมณ์อะค่ะความคิดอารมณ์ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันไม่ค่อยละมันจะเห็นไอ้พวกเนี้ยคือมันปล่อยวางได้ปล่อยวางไปเพราะเห็นว่ามันเป็นแค่อารมณ์แต่ตัวหลังสุดอะไอ้ตัวที่ไปรู้อารมณ์เนี้ยแหละที่ส่วนมากเราจะไม่ค่อยเห็นเราไม่รู้เพราะว่าเราคิดว่าไอ้ตัวนอกๆทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเราแต่เราไม่รู้เลยว่ามันเหมือนมันไม่ได้หันกลับมาดูเลยว่าไอ้ผู้ที่รู้อารมณ์เนี่ยก็ไม่ใช่เราเหมือนกันเพราะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่านิพพานอ่ะเลยผู้รู้ไปจนไม่มีที่หมายอะค่ะเพราะว่าเราอ่ะเห็นสังขารไม่รอบปัญญาเห็นสังขารไม่รอบมันเห็นได้แค่อารมณ์แล้วปล่อยวางอารมณ์แต่มันไม่ได้ปล่อยวางตัวผู้รู้อารมณ์อย่างนั้นค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่สิ่งพวกนี้เกิดมาโดยธรรมชาติอะค่ะมันจะถึงจะเป็นภาวนามยปัญญาเจ้าค่ะหลวงตาสาธุละเอียดชัดเจน